วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะประจำวันศุกร์ที่15เมษายน2554ค่ะยังอยู่ในบรรยากาศของช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะเทศกาลสงกรานต์ค่ะไปที่ไหนก็ชุ่มฉ่ำไปทุกที่เลยนะคะวันนี้ชวนคุณผู้ชมส่งข้อความพูดคุยกันถึงเทศกาลสงกรานต์นะคะให้เล่าสู่กันฟังนิดนึงว่าเล่นสงกรานต์ที่ไหนบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างสนุกสนานแค่ไหนนะคะส่งมาคุยกันได้นะคะที่หมายเลข4838777ค่ะค่ะรวมถึงจะยังอวยพรกันได้ด้วยให้คนที่เรารักนะคะแล้ววันนี้ยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และถือว่าเป็นวันเถลิงศกเริ่มต้นปีใหม่ไทยค่ะซึ่งก็จะมีการทำบุญตามวัดต่างๆก่อนที่จะมีการไปรดน้ำขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่กันที่ทางภาคเหนือวันนี้ถือเป็นวันพญาวันค่ะชาวบ้านก็จะเข้าวัดทำบุญกันตั้งแต่เช้าด้วยการทำบุญตาลขันข้าวมีการนำสำรับข้าวหวานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ก่อนจะนำตุงที่ทำไว้ไปปักบนเจดีย์ทรายซึ่งเชื่อกันว่าจะเป็นการช่วยให้ผู้ที่ล่วงลับที่มีบาปหนักถึงขั้นตกนรกสามารถพ้นจากขุมนรกได้ค่ะโดยชายตุงจะพันตัวผู้ตกนรกนั้นแล้วดึงให้พ้นจากขุมนรกขึ้นมาและในช่วงบ่ายจะมีการเข้าสู่ประเพณีการดำหัวหรือคารวะผู้เฒ่าผู้แก่บิดามารดาและญาติผู้น้องผู้มีอาวุโสเพื่อเป็นการขอพรขอขมาลาโทษจากการกระทำที่ไม่ดีไม่สมควรต่อท่านเหล่านั้นในรอบปีที่ผ่านมาจากการสำรวจตามวัดสำคัญต่างๆทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดลำปางแต่ละครอบครัวก็จะพาลูกหลานเข้าวัดใกล้บ้านอย่างคึกคักนะคะไม่ว่าจะเป็นที่วัดพระบาทอำเภอเมืองมีชาวบ้านนำอาหารคาวหวานแบบล้านนามาทำบุญกันเช่นแกงฮังเลต้มวุ้นเส้นขนมเทียนซึ่งถือว่าเป็นอาหารมงคลในวันพญาวันเช่นเดียวกันกับที่วัดศรีเกิดอำเภอเมืองเชียงรายค่ะชาวบ้านได้นำตุง12ราศีมาปักบนกองทรายที่ร่วมกันขนเข้าวัดเมื่อวานนี้เพราะมีความเชื่อค่ะว่าถ้าได้ร่วมกันปักตุงก็จะทำให้มีแต่ความโชคดีตลอดปีใหม่ส่วนที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารกลางเมืองเชียงใหม่ชาวบ้านก็พากันมาทำบุญตาลขันข้าวกันอย่างคึกคักเช่นเดียวกันขณะเดียวกันด้านหน้าวิหารหลวงได้มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงพระคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาประดิษฐานไว้ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ส่งน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยอีกด้วยส่วนที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงของจังหวัดพิจิตรก็เนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อเพชรซึ่งส่วนใหญ่บอกเขาว่าหลังจากทำบุญไหว้พระก็จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเพื่อเลี่ยงปัญหารถติดในวันเสาร์อาทิตย์ไปดูกันที่จังหวัดสุโขทัยค่ะที่วัดราชสัทธาธรรมอำเภอศรีสำโรงชาวบ้านร่วมกันทำขนมจีนแบบโบราณค่ะโดยขั้นตอนของการทำขนมจีนจะมีส่วนร่วมจากชาวบ้านในท้องถิ่นที่เชื่อกันว่าการช่วยกันทำขนมจีนก็เหมือนเป็นการแสดงความรักความผูกพันเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันในชุมชนจึงมีประเพณีทำขนมจีนโบราณในงานสำคัญของทุกปีเพื่อแสดงความสามัคคีของชุมชนที่หมู่บ้านแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยมีการจัดพิธีแห่ต้นไม้เข้าวัดในวันปีใหม่โดยมีการนำดอกหางนกยูงสีแดงและดอกชัยพฤกษ์หรือว่าดอกคูนสีเหลืองนะคะซึ่งชาวบ้านเรียกว่าดอกต้นดอกไม้ขนาดความสูงประมาณ15เมตรนำไปแห่เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัยโดยเชื่อกันค่ะว่าหากได้ร่วมขบวนแห่ดอกไม้ก็จะเป็นสิริมงคลกับชีวิตข้าวในนาอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุขซึ่งประเพณีมีการสืบทอดกันมานานกว่า400ปีส่วนที่เทศบาลตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลชาวบ้านได้ร่วมกันทำบุญขนทรายเข้าวัดและก่อเจดีย์ทรายพร้อมกันให้ลูกหลานได้ร่วมรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นของชุมชนครอบครัวไทยส่วนบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนสีลมนะคะหลังจากที่เปิดให้เล่นน้ำสงกรานต์มา2วันนะคะวันนี้ก็จะเปิดให้เล่นอีก1วันนะคะแล้วก็จะปิดการเล่นสงกรานต์เวลาประมาณบ่าย2ของวันนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะเตรียมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ด้วยนะคะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้รักษาความสะอาดของพื้นที่ของสีลมนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดจากกทม.ค่ะจากเขตบางรักแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะก็มาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณถนนสีลมตลอดทั้งเส้นทางเลยค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ปิดเล่นน้ำสงกรานต์เป็นวันที่2นะคะวันนี้จะเปิดให้เล่นเป็นวันสุดท้ายค่ะก่อนที่จะระดมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดครั้งใหญ่นะคะเพื่อจะให้ถนนสายเศรษฐกิจแห่งนี้เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่18เมษายนนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มทำงานวันแรกหลังเทศกาลสงกรานต์ค่ะวันนี้สีลมจะปิดการเล่นน้ำสงกรานต์ประมาณ14 นาฬิกานะคะแล้วก็จะไม่อนุญาตให้รถกระบะที่บรรทุกน้ำเล่นสงกราน
การเข้ามาในพื้นที่ด้วยแต่ว่าจากการสังเกตของทีมข่าวนะคะก็พบว่ายังมีขยะอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะหลังจากผู้ที่มาเล่นสงกรานต์ทิ้งขยะลงในพื้นที่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากนะคะทั้งนี้เขตบางรักจะประกาศให้ถนนสีลมนั้นเป็นถนนที่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างเป็นทางการในทุกเทศกาลค่ะโดยจะมีการจัดระเบียบอีกครั้งนึงค่ะแต่ว่าจะต้องถามความคิดเห็นของคนในพื้นที่ด้วยนะคะจากที่สีลมค่ะไปดูบรรยากาศของการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ในต่างจังหวัดนะคะหลายพื้นที่ก็ยังคงคึกคักทีเดียวค่ะอย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันสุดท้ายของงานประเพณีสงกรานต์ค่ะทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชรก็ได้จัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานก็จะรองน้ำที่ไหลจากเสาหลักเมืองนำกลับไปบูชาแล้วก็ผสมน้ำอาบเพื่อความเป็นมงคลของชีวิตค่ะส่วนที่บ้านถ่อนและบ้านโพชัยตำบลบ้านถ่อนอำเภอสว่างแดนดินก็จัดพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุนะคะพร้อมพิธีแห่ไปรอบหมู่บ้านและหลังจากนั้นก็ยังจะให้ชาวบ้านร่วมกันรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อเชื่อมความสามัคคีของคนในพื้นที่ด้วยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งตามต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็เต็มไปด้วยผู้คนนะคะเนื่องจากผู้คนก็ใช้โอกาสในวันที่พร้อมหน้าพร้อมตากันพาครอบครัวไปเที่ยวที่อ่างซับเหล็กกลางเมืองจังหวัดลพบุรีเป็นอีกจุดหนึ่งในจุดพักผ่อนที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งพาครอบครัวพักผ่อนในวันหยุดยาวโดยเฉพาะพื้นที่แห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับทะเลน้ำจืดสามารถลงเล่นน้ำได้มีเตียงนอนเหมือนชายทะเลมีหาดทรายแล้วก็มีเครื่องเล่นน้ำทางน้ำหลายชนิดให้นักท่องเที่ยวได้เล่นกันอย่างสนุกสนานด้วยส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่น้ำตกวังหินหอตำบลท่าพลก็มีประชาชนพาบุตรหลานไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเช่นเดียวกันกับที่น้ำตกทานทิพย์ตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหล่มสักค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งก็มีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวเข้าไปพักผ่อนเพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติรวมทั้งลงเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนด้วยส่วนบรรยากาศท่องเที่ยวที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเฉลี่ยวันละกว่า 5,000 คนส่งผลให้บรรยากาศการฉลองสงกรานต์ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวคึกคักมีทั้งกิจกรรมการเล่นน้ำกางเต็นท์ค้างแรมที่นักท่องเที่ยวต่างพาครอบครัวมาฉลองเทศกาลสงกรานต์คาดว่ามีเงินสะพัดในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทปิดท้ายการท่องเที่ยวทะเลที่จังหวัดสตูลค่ะโดยเฉพาะที่เกาะตอรุเตาที่เกาะหลีเป๊ะและบูโหลนและเกาะอีกหลายแห่งที่ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติลงไปเที่ยวพักผ่อนดำน้ำกันอย่างสนุกสนานตามเกาะต่างๆส่งผลให้บริเวณท่าเรือปากบาราซึ่งเป็นท่าเรือที่ลงไปเที่ยวยังเกาะต่างๆคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวพูดถึงที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลตอนนี้กำลังประสบกับปัญหาหลายอย่างนะคะทั้งการที่ประชากรขยายตัวมากขึ้นนะคะรวมถึงมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพื่อทำธุรกิจการท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะคะแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีการบริหารจัดการเพื่อจะรองรับมือกับภัยพิบัติเลยนะคะไปติดตามรายงานจากคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งกันค่ะทัศนียภาพของหมู่เกาะอาดังราวีและเกาะหลีเป๊ะในทะเลอันดามันซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติตรุเตาจังหวัดสตูลยังดูงดงามอุดมสมบูรณ์เมื่อมองลงมาจากมุมสูงแต่เมื่อเฮลิคอปเตอร์บินต่ำลงภาพความแออัดบนเกาะจึงปรากฏขึ้นที่นี่คือเกาะหลีเป๊ะอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะแทบไม่น่าเชื่อว่าความแออัดอย่างที่เห็นนี่คือพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะตรุเตาไม่เพียงแต่จำนวนประชากรที่รกพื้นที่อุทยานของบรรดานักธุรกิจและนายทุนเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งค่ะเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือต้องลงจอดบริเวณวัดผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการพร้อมคณะต้องนั่งรถ3ล้อพ่วงเข้าไปตรวจที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการกองบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491ซึ่งไม่สามารถนำอากาศยานขึ้นลงบริเวณใกล้หน่วยได้อีกต่อไปหลังจากมีผู้อ้างสิทธิ์ในพื้นที่และล้อมรั้วไว้อย่างที่เห็นตรงนี้คือเกาะหลีเป๊ะซึ่งตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยโดนก่อสร้างไปหมดแล้วทั้งหมดนี่คือเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลุเตานี่ที่เราบินผ่านอยู่ตรงนี้ที่หลังคาสีแดงคืออยู่ที่แล้วตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือเขตอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้อนุญาตให้กองทัพเรือเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจการป้องกันและปราบปรามการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่ปัจจุบันสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติบนเกาะหลีเป๊ะรุนแรงขึ้นจนน่าเป็นห่วงปัจจุบันนี้ได้ถูก
ชาวบ้านบุกรุกจำนวน22ไร่เศษบริเวณพื้นที่สีเขียวนะครับโดยการบุกรุกของชาวบ้านในเบื้องต้นเนี่ยครับคือมีนายทุนนะครับเพื่อพยายามจะได้ที่เพื่อก่อสร้างรีสอร์ทเนื่องจากว่าที่ดินบนเกาะลิเป้เนี่ยปัจจุบันทวีราคาสูงขึ้นมากเนื่องจากว่าธุรกิจท่องเที่ยวกำลังเติบโตอย่างมากครับซึ่งใน22ไร่เศษนี้ครับมีการแบ่งล็อกเตรียมจะขายต่อครับโดยการนำลวดหนามแบ่งเป็นแปลงไว้เรียบร้อยครับปัญหาหนึ่งของผู้ที่อาศัยอยู่บนเกาะหลีเป๊ะคือการรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นรุนแรงฉุกเฉินเนื่องจากบนเกาะมีสถานีอนามัยเพียงแห่งเดียวทำได้เพียงรักษาพยาบาลเบื้องต้นการเช่าเหมาเรือเร็วมีราคาแพงนอกจากนี้เกาะหลีเป๊ะยังเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิแห่งหนึ่งพื้นที่เล็กๆเพียง4ตารางกิโลเมตรนี้จึงต้องมีแผนรับสถานการณ์รวมทั้งการอพยพผู้คนด้วยอากาศยานของกองทัพก็จำเป็นต้องเตรียมพื้นที่รองรับไว้ถ้าเกิดมีภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีสถานที่ที่จะอพยพผู้คนรวมทั้งสถานที่ที่จะช่วยเหลือนะครับจะต้องมีจุดรวมพลของคนนะครับเพื่อจะนำคนออกจากเกาะนี้ไปนะครับจุดที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้จุดข้างหลังเนี่ยคือเป็นลานฮอสำหรับนำเฮลิคอปเตอร์ลงประมาณ2เครื่องมาช่วยเหลือประชาชนนอกจากนั้นเมื่อเวลามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือข้าระดับสูงเนี่ยมาในพื้นที่เนี่ยนะครับใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่ลงเฮลิคอปเตอร์เนื่องจากเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดเกาะลีเป๊ะกำลังถูกทำลายความงดงามตามธรรมชาติลงพร้อมกับความเสี่ยงในการจัดการภาวะวิกฤตเมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยจึงถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาจัดระเบียบเกาะลีเป๊ะให้เป็นบ้านที่น่าอยู่และเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวต่อไปสมศักดิ์ใจหานถ่ายภาพสายสวรรค์ขยันยิ่งรายงานมาดูจำนวนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงที่เรียกว่า7วันอันตรายนะคะเข้าสู่วันที่4แล้วมีจำนวนอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 2,500 ครั้งโดยสาเหตุยังเกิดจากเมาแล้วขับตัวเลขของวันที่14เมษายนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น515ครั้งมีผู้เสียชีวิต32คนบาดเจ็บ556คนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเกิดจากเมาสุราร้อยละ 45.44 ขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ 20.78 ค่ะย่านพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ประมาณร้อยละ 80.87 สำหรับเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนถนนอบต.นะคะร้อยละ 36.12 บนทางหลวงแผ่นดินร้อยละ 30.68 และทางหลวงชนบทประมาณร้อยละ 15.92 ค่ะจังหวัดที่มีการเกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือนครศรีธรรมราช97ครั้งและเชียงราย93ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมมากที่สุดคือกรุงเทพมหานคร8คนสุพรรณบุรีและเชียงใหม่อย่างละ7คนสรุปตัวเลข4วันนะคะเกิดอุบัติเหตุแล้ว 2,515 ครั้งมีผู้เสียชีวิต148คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2,316 คน